สวัสดีครับท่านผู้ชมพอดีได้โอยมาครับผมได้โอยมากิโล7คิดครับผมก็มีโอยไซขนาดอะไรไซอันนี้ไซนี้ประมาณอันนี้ไม่ใช่ประมาณครับอันนี้ไซนี้150ครับกิโล150ซึ่งก็ไซไซเด็กกิโล140ครับผมเล็กจริงๆก็วิธีการทำก็เรียกว่าให้มันใกล้เมือกใกล้ไส้ออกมาก็คือกุ้งเม็ดใส่เกลือไปนึ่งกับมือกับใส่เกลือไปนึ่งกับมือแล้วก็ใส่พริกกับพริกแห้งครับหักไปเลยแต่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีครับหรือว่าหนึ่งเดือนมั่งก็เลยได้ครับตอนนี้ตอนนี้ปั้นได้ประมาณหนึ่งเดือนมั่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกี่ยวมงกันได้ถ้าเกี่ยวมงกันได้ครับนี่คือสภาพตอนนี้ห้อยก็สะอาดตะก้นที่จะเอามาเชเกลือกับพริกเองนะครับก็ต้องล้างทำความสะอาดช่องน้ำน้ำก่อนตรงนี้สภาพตอนนี้ครับนี่จะใครเนื้อออกมาแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปลวกครับท่านผู้ชมล้างให้สะอาดแล้วก็ไปลวกส่วนนี้ก็เป็นกระเทียมเจียวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปคลุกกับเส้นหมี่ขาวซะเดี๋ยวครับโอเคครับท่านผู้ชมนี่ก็หลังเสร็จด้วยแล้วนี่คือสภาพของไอ้ที่บัตรราดร้อยนี้มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวขั้นตอนลวกหมี่ครับผมอันนี้หมี่ขาวก็ลวกตั้งไว้ประมาณสัก3นาทีครับท่านผู้ชมปั้นไป3นาทีไว้มันกกท่านผู้ชมแล้วเอามาใส่กับน้ำเย็นเนี่ยนกโอเคครับท่านผู้ชมน้ำเดือดเลยครับก็ไม่จะลวกประมาณลวกแก่นึงนาทีครับท่านผู้ชมแก่นึงนาทีเพื่อต้องการในมีเลือดมีเลือดเป็นแบบมีเลือดแบบนี้1นาทีปั้นไว้ไว้เหมือนกกับท่านผู้ชมแล้วก็หลังนอกให้น้ำเย็นแบบไอ้ไว้ตัวเย็นสภาพประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้ประมาณนี้ครับโอเคครับท่านผู้ชมถึงตอนนี้กระบวนการคลุกมีกับกระเทียมเจียวครับผมนี่คลุกมีกับกระเทียมเจียวเผื่อไอ้เส้นไม่ติดกันเลยมันจะมีความหอมครับท่านผู้ชมได้มาตำได้เลยครับท่าน
อันนี้ค่อยตีบอกไปแล้วกับตำรวจเดี๋ยวจัดตาได้ช่วยเดี๋ยวโอเคกับตำรวจนี่คือห้อยตีวัดหลวกแล้วก็ทำความสะอาดเต็มเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เน้นแบบมีเลือดมากับตำรวจเพื่อน้องๆนุ่นๆทำมาดับประทานได้นี่ครับซีซั่นรอยยามครับเดี๋ยวตำน้ำจิ้มโต๊ะครับก็ทำแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ห้อยรูดรัดนี่เก้ากันนะโอเคก็ตันไปจมก็สู้กระบวนการตำน้ำจิ้มครับก็มีเนี่ยครับมีมะนาวมีพริกสดกับแล้วปลาคีแล้วก็ขนมตัวตัดทีนี้น้ำตาลมะพร้าวครับผมกระเทียมครับผมน้ำปลาแมงวันไม่ได้ครับผมก็ไปตันไปจมนะครับมือรั้นนั่นเลยวันนี้ครับผมไม่ได้หมึกตีครับนี่คือน้ำจิ้มของเราเดี๋ยวก็ใช้ต้นบักขี้โรยตามบนเนื้อไปเลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตำกระเทียมครับตำกระเทียมกับพริกตำกระเทียมพริกสดถึงกับขนมตัวตัดหลักบักขี้ครับแล้วก็บีบมะนาวตำใส่น้ำปลาเลยครับปรุงรสตามใจชอบเลยครับชอบเป็ดชอบเปรี้ยวชอบเค็มก็ตามๆเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็พร้อมจิ้มเลยครับน้ำจิ้มพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมมีข้าวพร้อมห้อยพร้อมไหมครับห้อยพร้อมห้อยพร้อมปักพร้อมวันนี้ยกส่วนกล้วยมาไว้ในนี้นะครับไว้ในเพื่อจะก่อนเนี่ยไว้ในดองเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็ปักหมักใหม่ครับเมนูนี้อินเตอร์เลยครับวันนี้เรียกอินเตอร์แบบบานโอเคครับพร้อมยิ้มอันนี้มีน้ำเก๊กง่อยครับท่านผู้ชมมีน้ำเก๊กง่อยจานพร้อมครับท่านผู้ชมโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีมากครับวันนี้ก็ตั้งเมนูง่ายๆครับท่านผู้ชมสไตล์แบบปฐมประดันระวังปากเนื้อปากไตปากร้างวันนี้ครับก็เนี่ยกินน้ำเก๊กง่อยก่อนอันนี้เป็นน้ำเก๊กง่อยครับกินกันเลยไปครับก็เดือดใจมือกับท่านผู้ชมตอนนี้วันนี้พักมีหลากหลายครับท่านผู้ชมคงรู้จักอันนี้ก็เดือดใจมือครับอันนี้มีเก้าครับผมมีเก้าครับปัดกันเลยครับใส่ โอ้ยนี่เดี๋ยวโอ้ยนี่กูมิดเกตังมาเดี๋ยวเลยครับได้โอ้ยมากๆครับท่านผู้ชมจบโอ้ยแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มก็เซฟเลยครับวันนี้น้ำจิ้มนี้รุ่นนี้เด็กๆน้องๆนู้นๆทำได้ครับกินได้หรือไม่ได้เผ็ดมากติดครับผมเปรี้ยวเผ็ดเค็มมันเหนียวนี่ครับนุ่มมากเลยมีความนุ่มเราหลวกให้พอสะดุ้งน้ำนิดหน่อยตามด้วยน้ำแก๊กง่อยครับผมแก๊กง่อย
ปันนัดเดี๋ยวก็เดี๋ยวกินอีกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกินแบบจะบอกว่าอย่างเดียวนี่เนี่ยด้วยดักเลยปีดูตั้มบอกว่ากินน้อยบำรุงเต้นปมกับผมกับกวักตึงปีดูตั้มเลยกับว่าห้อยวื้พอดีเลยครับนึบนับพอดีเลยก็มีก้อยอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยกับโอ้ยร้อยหญิงอยากกินตึ้งปิดต๊อกอย่างนี้เลยครับวันนี้กินตึ้งปิดต๊อกกินตึ้งปีกินตึ้งบัวของปามกินตึ้งบุญรูปัดกินตึ้งปีเดือนนี้ปีไม่ดิ้นเลยครับกินตึ้งในบ้านจ้างกันไม่ได้บอกก็เลยยอมนี่กินตึ้งน้ำกินตึ้งกับนั่นดอนไงผมครับก็เรียกจิ้มกับน้ำจิ้มเพื่อนครับลืมชวนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับรับประทานโหยปลอมๆกันครับผมอย่าลงตัวนะกูเม็ดอยากกินโหยมาแล้วอะไรครับผมอดอยู่ต้องดำเดือนแล้วอยากโหยไอ้ยาสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมพอดีเลยไอ้ยากินน้อยก็ว่าเรื่องดีครับท่านผู้ชมกินน้อยก็ว่าเรื่องดีกวบจังกวบกวบกวบเดี๋ยวก็อยากกินอีกกระกังกับเดี๋ยวก็ได้ลาทำจุ่มเลยก็มีได้กินยังเป็นตั้งการไม่ใช่เดี๋ยววันนี้กินกันง่ายๆกับทำได้วันนี้เมนูนี้ต้องง่ายครับเตรียมกล้องให้พร้อมแล้วก็จ่ายเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ทำได้กำกำน่าเป็นใบยันในร้านครับผมรถยันนะครับท่านผู้ชมอยากรถกันนะครับเมนูนี้ท่านผู้ชมสามารถป้าไปตามๆได้ครับก็เป็นบอกทุกอย่างเลยวันนี้ครับหรอกเต็มปอกเต็มกำทำโดยต้นมะเขือทำโดยพักกับตัวน้องเนี่ยทำโดยนางเพชรว่าอย่างเต็มก็เลยกินแบบรูปแบบแบบนั้นใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมสามารถตามได้กับชมคลิปเมนูอ้อยยอมเร็วสามารถฝากไว้ตามได้ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามชมวันนี้ท่านรับวันนี้ก็มีเงินที่มั่นรายการระยะมั่งยิ้มต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับอยากบอกท่านผู้ชมมั่มโอ้โหร้อยนะ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 สวัสดีครับ